ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างบาร์ลี่พบกับเชลซีราคาต่อรองเปิดมาที่เชลซีต่อ1ลูกครึ่ง FA ครับอังกฤษเกมในรอบที่5บาร์ลี่เตรียมเปิดสนามโอ๊กเวลต้อนรับการมาเยือนของทีมเชลซีโดยจะบ้านบาร์ลี่ภายใต้กำลังทีมของวาเลเรียงอิสมาเอลดีกรีทีมกลางตารางจากแชมเปี้ยนชิพนั้นเป็นรองอยู่แล้วนะครับแต่ทว่าผลงานในช่วงหลังของทีมนั้นก็ยังเล่นกันได้พลาดยากตลอด3เกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็ยังคงไม่แพ้ใครและการเฝ้าบ้านของพวกเขานั้นก็ยังเป็นจุดขายในซีซั่นนี้อยู่นะครับส่วนทางฝั่งเชลซีภายใต้การนำทีมของโทมัสทูเคิลมาในสภาพทีมที่พร้อมรบอยู่แล้วดังนั้นเกมนี้เจ้าถิ่นเจองานหนักแน่นอนประกอบกับพักหลังนั้นเชลซีก็เล่นกันด้วยความลงตัวเกมที่แล้วก็เป็นการชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาได้อีกนะครับทำให้ตลอด3เกมหลังสุดนั้นเป็นการชนะมาได้ทั้งหมดดูแล้วเกมนี้เชลซีพวกเขานั้นเจองานที่ไม่ยากตลอดในการผ่านเข้ามาในรอบนี้และชนะขาดลอยมาตลอดนะครับดังนั้นเกมนี้น่าจะเป็นอีกเกมที่พวกเขานั้นผ่านได้แบบไม่ยากนักแม้ว่าเจ้าถิ่นผลงานในบ้านจะดีก็ตามแต่ทีเด็ดฟันธงวันนี้ต่อไปเลยเชลซีสกอร์ดีคาดเชลซีบุกตบบาร์ลี่1-3